ร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นิ่มเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยกันทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube นะคะกับนิ่มกรกฎพลบรักษาค่ะนิ่มเรียกรายการของเราที่เรามาเจอกันตรงนี้ว่า Journey Journey ค่ะแน่นอนว่ามันก็จะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางในแบบที่นิ่มชอบแล้วนิ่มก็แชร์เกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินคือเกี่ยวกับทุกอย่างที่จะสามารถต่อยอดการพูดคุยแล้วก็ความคิดของเราได้นะคะอันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งนิ่มอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็คิดว่าการที่นิ่มจะมีสตูดิโอสักที่อ่ะเราเป็นนักเดินทางอ่ะเนาะมันก็ไม่น่าจะจำกัดอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าสตูดิโอเราสามารถสร้างสถานที่ที่เราจะมีพื้นที่ด้วยกันได้อันนี้ก็คือบ้านอีกที่หนึ่งตอนนี้อยู่เกาะค่ะเข้าเรื่องเนาะตอนแรกของการพูดคุยนี่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะ nervous หรือว่าตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะมากเลยเราจะเล่าเรื่องอะไรที่มันจะมีนัยยะสำคัญกับตัวเราด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความสนุกสนานมีสีสันในการดูรูปด้วยนิ่มนึกถึงเรื่องของความตายค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเศร้าหรือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นลางอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับนิ่มเนี่ยการที่เราได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของประเทศเม็กซิโกที่นิ่มได้ไปอยู่มาในรอบหลายๆปีของชีวิตก่อนโควิดเนี่ยมันทำให้รู้จักแล้วก็รู้สึกแล้วก็ผูกพันกับคอนเซปต์ของคนเม็กซิกันที่เขาถือว่าความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆแล้วนิ่มว่ามันก็คล้ายกับความเป็นพุทธเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วสำหรับเราเนี่ยเราเป็นนักเดินทางใช่ไหมคะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่ถ้าหากว่าเราจะมัวแต่กลัวว่าจะเกิดอันนั้นจะเกิดอันนี้มันทำให้ชีวิตไปไม่ถึงไหนค่ะมันก็จะต้องมีการบงการชีวิตในระดับหนึ่งที่มันทำให้สามารถได้ใช้ชีวิตต่อไปได้ในเรื่องของเทศกาล The Day of the Dead ก็เหมือนกันนิ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่เป็นสีสันที่คนออกมาแต่งหน้าเดินขบวนพาเหรดกันเป็นความรื่นเริงนะคะมันมีความแตกต่างค่ะมันไม่ใช่เหมือนวันฮาโลวีนถ้าจะถามว่าเหมือนไหมมันใกล้เคียงแต่ฮาโลวีนสำหรับนิ่มที่นิ่มไปถ่ายรายการ Journal Journey เนาะอันนั้นคือรายการเนาะที่ Voice TV ในนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพูดถึงความตายมีความเป็นซอมบี้มีความน่าสะพรึงกลัวอะไรแบบนั้นแต่ The Day of the Dead ในเทศกาลของเม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าย้อนแยงแล้วก็ก้ำกึ่งระหว่างความรื่นเริงในเรื่องของความตายในที่นี้ก็คือว่าคนพื้นเมืองเม็กซิกันที่มีหลายชนเผ่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าซาโปเตกาเผ่านาวาหรือเยอะมากที่นี่ไม่สามารถที่จะจำได้หมดเนี่ยเขาถือว่าการเศร้าโศกกับความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความตายสำหรับพวกเขาคือการโอบกอดความตายหรือว่าการพลัดพรากโดยมีนัยยะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนหนังเรื่องโคโค่ไหมคะหนังการ์ตูนแอนิเมชันทำนองนั้นเลยค่ะ Family reunions are available to assist you. Please be on the lookout for a living boy. Miguel, you're here. We're your family, mijo. เขาเชื่อว่ามันเป็นโลกคู่ขนานกันและในวันแห่งความตายเนี่ยจริงๆแล้วมันคือวันที่1แล้วก็2มันจะเป็น24ชั่วโมงของการเปิดประตูให้2มิติเดินทะลุผ่านกันได้เพราะฉะนั้นเป็นวันที่ครอบครัวก็จะต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะระลึกถึงครอบครัวของตัวเองหรือคนที่รักจะเป็นเพื่อนจะเป็นครูจะเป็นคนในครอบครัวบรรพบุรุษอะไรก็ตามจะทำให้ได้มาเจอกันในวันนี้24ชั่วโมงอีกครั้งแต่ในยะนี้อาจจะไม่สนุกมันเป็นเรื่องวัฒนธรรม
สิ่งที่สนุกกว่านิ่มคิดว่าหลายๆคนคงจะเห็นจากหนังเรื่องเจมส์บอนด์ซึ่งนิ่มมั่นใจว่าเจมส์บอนด์ตอนสเปกเตอร์ในปี2015เนี่ยมันดังกว่าหนังแอนิเมชันเรื่องโคโค่ไม่รู้นะคะ You have no authority. None. Mexico City. What were you doing there? เพราะว่าหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะเป็นตอนที่เจมส์บอนด์ลงมาถึงเม็กซิโกซิตี้ในตอนกลางคืนนึกออกไหมคะเราก็จะเห็นพาเรดแต่งชุดดำคนแต่งหน้าเป็นโครงกระดูกใส่นู่นใส่นี่คือจำหน้าใครไม่ได้เพราะทุกคนแต่งหน้าหมดเลยอันนั้นล่ะค่ะเป็นสีสันของขบวนพาเรดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศเม็กซิโกและวัฒนธรรมของคนเม็กซิกันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งหนังเรื่องเจมส์บอนด์นั้นเนี่ยสร้างวัฒนธรรมอันนี้จากความเชื่อและวัฒนธรรมจริงๆให้กลายเป็นโปรดักต์ขึ้นมาอะเห็นไหมเพื่อนนิ่มแล้วทั้งเพื่อนอเมริกันแล้วก็เพื่อนเม็กซิกันเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งปีรุ่งขึ้นหลังจากที่มีหนังเรื่องเจมส์บอนด์คือปี2015เนี่ยปี2016เนี่ยรัฐบาลบอกว่ามันไม่มีไม่ได้ละเพราะว่าคนเนี่ยเขามีภาพว่าถ้ามาเม็กซิโกซิตี้หรือมาเม็กซิโกในช่วงเนี้ยมันจะต้องมีพาเรดมันจะต้องมีคนแต่งคอสตูมต้องมีการสร้างสรรค์ต้องมีการฉลองอิชิบาระโกะเป็นความตื่นเต้นตระการตาหาที่ไหนมาก่อนไม่ได้อันนั้นล่ะค่ะจึงทำให้ปี2016รัฐบาลจัดงานเทศกาล The Day of the Dead ในกรุงเม็กซิโกซิตี้แล้วก็กระจายไปทุกที่ฮอตฮิตมากค่ะแถมนะคะยังใช้พร็อพจากหนังเรื่องเจมส์บอนด์อันนั้นเนี่ยเอามาใช้ในขบวนพาเรดปีแรกด้วยนอกเหนือไปจากนั้นนิ่มอยากจะชี้การที่เรา recognize หรือว่าเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยยกระดับให้มันกลายเป็นความโมเดิร์นหรือว่ากลายเป็นเศรษฐกิจของประเทศได้ก็ตรงที่ว่าเขาให้ความร่วมมือกันในทุกส่วนแล้วก็ทุกฝ่ายแล้วก็รวมถึงว่ามีการเขาเรียกว่าเปิดใจอะค่ะที่จะจัดการแล้วก็เปิดใจที่จะพูดคุยแล้วก็กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยยูเนสโกเองค่ะก็ได้ให้รางวัลในการให้เป็นมรดกโลกอะเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ในปี2008คือให้มาก่อนแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นความบูมยิ่งใหญ่ตะการตาหาที่พักหาที่กินอะไรก็ต้องแย่งกันไปหมดแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นปี2016และยังเกิดต่อเนื่องมาเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นความย้อนแย้งบอกเกิดเลยว่าเม็กซิโกหรือว่าเม็กซิกันเองเนี่ยเขาก็เป็นคนชนเผ่าที่เชื่อในเรื่องของผีจิตวิญญาณมีเทพเจ้าเป็นความย้อนแย้งที่เมื่อศาสนาเข้ามาแคทอลิกเข้ามาเนี่ยก็เรื่องเอาเรื่องของเซนต์รูปเคารพหรือว่านักบุญเอาเข้ามาผสมด้วยแต่อย่างไรก็ดีค่ะเขารับมือด้วยการผสมผสานความเชื่ออันนั้นด้วยกันแล้วก็ทำให้มันออกมากลายเป็นวันนี้จริงที่นิ่มจะพูดก็คือว่าวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็2พฤศจิกายนก็เป็นธรรมเนียมของแคทอลิกในยุคกลางก็คือเป็นวัน All Saints แล้วก็ All Souls นั่นเองนะคะแต่เม็กซิกันอันนั้นเนี่ยเอามาทำใหม่ให้มันเกิดเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวมีความจูงใจมีอารมณ์มีรูปลักษณ์อะไรที่มันแตกต่างแต่งหน้าทำผมซึ่งคนเม็กซิกันรุ่นใหม่เองค่ะก็โอบกอดวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนิ่มคิดว่าในความเป็นเม็กซิโกมันมีความโมเดิร์นมันมีความฉลาดแล้วมันก็มีความเขาเรียกว่าเปิดใจคิดไปข้างหน้าฟังคนรุ่นใหม่คิดดูนะคะถ้าเผื่อว่าคุณจะให้เด็กทุกคนกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งอยู่หน้าหิ้งบรรพบุรุษอย่างเดียวโดยที่ไม่มีแรงจูงใจอะไรแบบเนี้ยเด็กจะมาไหมวัฒนธรรมจะอยู่ในอันตรายไหมว่าจะมีคนรุ่นใหม่ขนาดไหนกลับเข้ามาดูแลครอบครัวกลับเข้ามาสู่นัยยะของการนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงคนโบราณมีเวลาไหมคะอ
ก็มีการถามเหมือนกันนะคะนิ่มถามแม่เพื่อนที่เพื่อนสนิทนิ่มที่นิ่มได้ไปเจอที่เม็กซิโกอะค่ะคุณแม่ของเพื่อนก็อายุใกล้จะ80ละนิ่มก็ถามว่ารู้สึกยังไงในวันนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเป็นห่วงนิ่มก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอะเกิดอะไรขึ้นมันคือปัญหาที่แม่ของเพื่อนบอกว่าถ้าเผื่อว่าหมดรุ่นเขาไปแล้วหมดรุ่นลูกของเขาไปแล้วพวกหลานๆเนี่ยยังจะกลับมาทำงานหรือว่าเข้ามาดูแลบรรพบุรุษของตัวเองทางจิตวิญญาณอย่างเช่นการกลับมาเจอกันกินข้าวด้วยกันทำความสะอาดสุสานหรือว่าหลุมศพแล้วก็มานั่งระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไหมเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาไม่ได้มี mindset เหมือนกับรุ่นเราอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีใครมีคำตอบค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอใช่ไหมคะทีนี้นิ่มก็จะต้องใช้เวลากับทุกๆคนในการที่เราไปตรงนั้นแล้วพาเรดบอกเลยว่ามันไม่ใช่คือตอนแรกนิ่มก็ตื่นเต้นนะว่าที่นิ่มไปถึงวันนั้นอยู่ในวันนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปตีตบกับใครในเรื่องของที่พักแล้วก็เรื่องกินเพราะว่านิ่มเป็นบ้านแล้วนิ่มอยู่บ้านที่นั่นแล้วแต่เมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกที่รู้สึกว่าฉันอยากจะแต่งตัวแต่งหน้าทำผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอ่ะมันไม่ใช่ละเราอยากจะหาคำตอบมากกว่าค่ะว่าไอ้ความหมายของสิ่งละอันพันละน้อยที่เราเห็นรอบๆตัวเมื่อยามเทศกาลเดินทางมาถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำหิ้งบูชาบรรพบุรุษหรือว่าความหมายของกระดาษปาปิเอปิกาโดคือกระดาษตัดนะคะตัดเป็นลายฉลุหรือว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้อะไรแบบนี้มันหมายความยังไงมันเหมือนในหนังไหมในหนังเรื่องโคโค่ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีใครบอกแล้วไอ้หนังเรื่องนี้มันก็จุดประกายนะทำให้นิ่มเองก็อยากรู้ก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าเอางี้ได้ไหมเพื่อนๆของฉันก่อนที่จะถึงวันน่ะเธอทำอะไรกันบ้างนิ่มก็ตามทุกคนไปค่ะคือในวันประเพณีอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าในสายตาของทัวริสต์หรือว่าคนไปเยี่ยมเยือนเนี่ยมันก็ต้องเป็นวันนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีใครจะมีความหรูหราของการใช้เวลาในการที่จะไปตามทำงานในการท่องเที่ยวอ่ะแต่เรามันเป็นนักเล่านักเดินทางเนาะเราก็มีเวลาที่เราจะทำเวลาตรงนั้นเราก็เลยขอแม่เพื่อนแล้วก็เพื่อนเนี่ยตามไปด้วยว่าเอ๊ะในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขามีการถวายหรือว่ามีการให้ของบรรพบุรุษมีอะไรยังไงบ้างนี้มาเรน่าค่ะเขาก็เลยให้นิ่มดูว่าอย่างที่สำคัญก็คือว่าเราจะเอารูปบรรพบุรุษที่เก็บเอาไว้ที่ไหนก็ตามจะไปลิ้นชักหรือว่าในส่วนไหนของบ้านเนี่ยเอาออกมาตั้งเอาไว้ที่หิ้งด้วยเขาจะจัดเป็นหิ้งบนหิ้งนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีของที่มันทำให้เกิดความ complete นะคะที่จะขาดเลยไม่ได้ที่จะขาดไม่ได้เลยพูดผิดก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้ของเขาเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เราเองก็ใช้เยอะมากแต่นิ่มไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้ที่นิ่มเห็นสีเหลืองสีส้มอารามมันมีกลิ่นหอมคือหอมมากขนาดที่ว่าจะสามารถนำพาวิญญาณที่กำลังจะกลับบ้านน่ะให้ตามกลิ่นกลับมาได้เขาเรียกว่าดอกดาวเรืองค่ะคนเม็กซิกันเขาเรียกดอกดาวเรืองว่าเซมปาซูชิลแล้วดอกดาวเรืองเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียคือตัวเมียเนี่ยมันจะแน่นๆกลมๆตัวผู้ก็จะเด็ดออกง่ายนิดหนึ่งการที่เขาใช้ดอกดาวเรืองและจำเป็นจะต้องเป็นดอกดาวเรืองหรือว่าเซมปาซูชิลเนี่ยก็เป็นเพื่อว่ากลิ่นอันนั้นเนี่ยจะนำทางกลับมาเราก็เลยออกนอกเมืองออกไปที่หมู่บ้านใกล้ๆของวาฮาก้าก็คือเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าซาชิล่าค่ะคือมันเป็นเหมือนกับฟาร์มเฮาส์น่ะเป็นทุ่งนามีคนปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกผักปลูกหญ้าขายแต่พอใกล้ถึงเทศกาลปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปลูกดาวเรืองแล้วก็มีการปลูกงอนไก่คือเป็นสิ่งที่จะสามารถไปซื้อคือแบบดึงรากขึ้นมาแล้วก็เอาดอกมาร้อยจะเอาดอกมาเด็ดเป็นกลีบออกมาแล้วก็มีการจัดวางตกแต่ง
ตามวัฒนธรรมของเขาซึ่งเขาจะมักจะใช้สัญลักษณ์คือเป็นหัวกะโหลกอะค่ะซึ่งหัวกะโหลกอันนี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่าอีกมีเรื่องเล่าอีกยาวแต่ว่าเดี๋ยวเอาเรื่อง เอาเข้าเรื่องของกลิ่นก่อนอ่ะนอกเหนือจากจะมีดอกดาวเรืองเซมปาซูชิลอันนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีขนมปังทำไมก็เหมือนกับคนไทยทำไมต้องกินข้าวเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนนั้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตของเราจะเป็นวิญญาณก็เช่นกันก็ต้องกินในสิ่งที่เราเองก็กินในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีบุญคุณกับชีวิตก็คือการใช้แป้งเนาะแป้งที่ปลูกอะไรเงี้ยเนาะมาทำเป็นขนมปังแต่ที่แปลกแตกต่างไปก็คือว่าขนมปังของแต่ละเมืองเนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนกันค่ะในเมืองวาฮาก้าเนี่ยขนมปังของเขาเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนกับเป็นเนินดินนะอันนี้คือที่เพื่อนนิ่มอธิบายให้ฟังเหมือนเป็นเนินดินแล้วก็จะมีน้ำตาลทำเป็นหัวรูปต่างๆสอดเข้าไปในขนมปังแล้วก็เหมือนกับหัวเนี่ยนอนโผล่ออกมาจากดินเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ลืมคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นคนนู้นเป็นคนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าครอบครัวไหนจะให้ความหมายยังไงนะคะขนมปังนี่ก็มีการทำกันแบบเป็นอุตสาหกรรมนะจะต้องสั่งล่วงหน้าข้ามปีนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เยอะมากคือหลังจากที่ใส่หิ้งถวายญาติพี่น้องแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเอามากินกันจริงๆแล้วก็กินกับช็อกโกแลตน้ำช็อกโกแลตเพราะว่าที่นั่นก็จะเป็นบ้านเกิดของช็อกโกแลตเนาะที่เม็กซิโกก็ต้องทำอันนั้นขาดไม่ได้คือน้ำเครื่องดื่มที่บรรพบุรุษชอบไม่ว่าจะเป็นเมสกาลไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาอันนั้นมาไว้และจะต้องมีควันด้วยค่ะควันของโคเปาก็เหมือนเป็นกำยานคือเป็นยางจากต้นไม้ก็จะจุดแล้วก็เชื่อว่าควันอันนี้ก็จะนำทางกลิ่นจะนำทางให้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาอันนี้ค่ะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเผื่อว่าเราไปเพียงแค่แต่งหน้าทำผมแต่งตัวอย่างเงี้ยไอ้ความซาบซึ้งมันก็ไม่เกิดนะเนาะอันนี้สำหรับนิ่มนะคะนิ่มก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้รู้สึกแล้วก็รู้จักมากขึ้นไปอีกมากนอกเหนือไปจากที่เราจะไปแล้วก็มีความสุขสนุกสนานแล้วไงต่อใช่ไหมคะแล้วไงต่อของนิ่มก็คือการที่เราได้เข้าใจความหมายเมื่อเราเข้าใจความหมายปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเกิดความเคารพเกิดความศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเสพสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วก็เสพสิ่งนั้นอย่างเคารพต่อไปค่ะนิ่มตามไป3ครอบครัวค่ะครอบครัวหนึ่งก็คือเป็นครอบครัวของครูเป็นครูสอนภาษาสเปนของนิ่มก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยอะค่ะเพิ่งจะเรียนจบการสอนภาษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอะไรนี่เองก็เลยจำได้ว่าเขาว่ามีบ้านอยู่นอกเมืองซึ่งไม่ไกลมากแล้วบ้านของเขาอยู่เมืองโคโคเรียกกันว่าโคโคนะคะแต่สะกดว่า XOXO แล้วก็มีชื่อเต็มด้วยบ้านของเขาเนี่ยเป็นเมืองที่มีสุสานเก่าแก่ที่สุดในวาฮาก้าที่หนึ่งแล้วนิ่มก็เลยลองคุยดูว่านิ่มสนใจนะนิ่มก็อยากจะใช้เวลาแล้วก็ได้ใช้เวลากับครอบครัวจริงๆเพื่อที่จะเขียนไม่ใช่เป็นแบบทัวริสที่จะเดินไปตามสุสานแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ยืนค้ำหัวคนที่เขากำลังแบบมานั่งร้องไห้หรือว่าใช้เวลาอยู่กับเป็น private time ของเขาอะครูของนิ่มก็คือเออร์ซูล่าก็เลยบอกว่ามาสิวันที่31เนี้ยมันเป็นวันที่เราเชื่อว่าวิญญาณของเด็กจะกลับมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นครอบครัวของเขาจะไปที่สุสานกันนิ่มก็เลยถามว่าเอ๊ะเป็นวิญญาณเด็กคนไหนหรออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้ยินเนาะว่ามีเขาเรียกว่าเด็กในบ้านเสียชีวิตเนาะก็บอกว่าเป็นพี่ชายของเขาที่เขาไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเสียตั้งแต่ยังเป็นทารกก่อนที่เออร์ซูล่าจะเกิดซะอีกแล้วแม่ของเออร์ซูล่าเองเนี่ยก็ยังกลับไปปฏิบัติหรือว่ากลับไปใช้เวลากับการที่จะได้เจอมิติของการมาพบกันของคนเป็นแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทุกปีค่ะแล้วก็ครอบครัวของเขาจะไปอยู่ที่นั่นกันด้วยนิ่มก็ตามเขาไปคือบรรยากาศของการเดินเข้าไปนี่มันลังมาเลืองมากนะคะจะมีที่ไหนบ้างคะที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวในสุสานมันน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นการไปสุสาน
ของนิ่มในเม็กซิโกมันมีความหมายมากเพราะว่ามันเหมือนกับการได้รับอนุญาตแล้วก็ไว้ใจจากครอบครัวของคนที่เราเพิ่งจะรู้จักให้ได้ไปใช้วินาทีกับพวกเขาเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละครอบครัวนะมีเรื่องของความเศร้าและความสูญเสียอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าความตายไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเสียใจเราควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องเฉลิมฉลองด้วยกันเพราะว่ามันจะเป็นการต้อนรับวิญญาณให้กลับมาแต่ว่านิ่มก็ได้เดินทางไปที่สุสานอันนั้นกับเพื่อนในชั้นเรียนภาษาสเปนด้วยกันนะคะก็ได้ใช้เวลากับครอบครัวของเออร์ซูล่าแล้วแม่เขาเองก็ยังเราไม่อยากจะไปพูดคุยอะไรเยอะเขาเองเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าลูกคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยป่านนี้ก็คงจะอายุ20กว่าแล้วเนี่ยก็เหมือนกับยังคิดถึงลูกชายคนนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกผิดเล็กน้อยเขาบอกนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบดูแลลูกได้ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของโรคภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ตามไฮไลท์ของการไปสุสานนิ่มจะบอกว่ามันคือมันมีความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความงงค่ะงงก็คือว่าเพราะด้วยความที่เป็นสุสานเก่าแก่มีคนไปเยอะนักท่องเที่ยวแบบอารมณ์ทัวร์ค่ะทัวร์ลงหน้าสุสานเป็นนักท่องเที่ยวคันใหญ่มากแถมมีเวทีร้องเพลงใหญ่มากขณะที่ครอบครัวกำลังพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเวลาส่วนตัวหรือว่ามีเวลากับญาติพี่น้องที่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วนิ่มก็เลยถามเออร์ซูล่าถามครูของนิ่มว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่เทศกาลนี้แล้วก็ที่สุสานของครอบครัวตัวเองเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเขาก็บอกเหมือนกับเขาตอบดีนะคะเขาก็ตอบว่าเขาว่าดีใจที่คนนอกเนี่ยสนใจเทศกาลหรือว่าวัฒนธรรมของคนเม็กซิกันแต่เขาเองเขาก็หนักใจเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงที่เราจะไม่หลงไปในเม็ดเงินหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเราสูญเสียความเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของเราไปมันจะกลายเป็นปาหี่ไหมหรืออะไรแบบนี้นิ่มก็รู้สึกว่านิ่มชอบเนาะในผู้หญิงอายุ20กว่าๆแล้วก็ให้ข้อสังเกตในข้อสังเกตเกี่ยวกับการเติบโตหรือว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการที่มาปรุงแต่งเศรษฐกิจหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเม็กซิกันนั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนิ่มรู้สึกว่าการไปสุสานของคนของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ไปยืนชะโงกทัวร์แล้วเขาก็จะไม่รู้จักอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อเราไปอย่างเขาเรียกว่ามี respect เนาะมีความเคารพเนาะไปกับครอบครัวเราจะได้เรื่องราวความอบอุ่นเรื่องราวความลึกซึ้งสิ่งที่มันนอกเหนือจากภาพที่เราเห็นนะคือกล้องเองก็ไม่อยากจะยกขึ้นมาจดตานะคะเพราะว่าอยากจะอยู่กับวินาทีนั้นจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นแสงที่มาจากเทียนลมที่พัดมาเบาๆของเดือนนี้ก็จะเป็นลมค่อนข้างจะลมเย็นกึ่งลมหนาวอ่ะมันก็เยือกเข้าไปเหมือนกันเนาะมันก็ทำให้เราอดคิดถึงชีวิตเราถึงครอบครัวเราไม่ได้นิ่มว่าตรงเนี้ยค่ะวินาทีแบบเนี้ยใต้แสงวินาทีใต้แสงเทียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกุญแจไขให้ภพนี้ไปเจอกับอีกภพนึงได้พูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้ถอยหลังกลับไปสู่บรรยากาศของคืนนั้นนะคะเป็นความเงียบสงบใต้แสงเทียนถึงแม้ว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลมาเยี่ยมชมอะเรียกว่ามาเยี่ยมชมแล้วคนก็มาสัมผัสมากมายแต่ก็อยู่ในความสงบแล้วก็อยู่ในความเคารพนั่นเองทีนี้นิ่มก็ไม่แน่ใจว่าเหงื่อแตกนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะเล่าอีก2ครอบครัวที่จะมีในวันที่1แล้วก็วันที่2ยังไงแต่นิ่มอยากจะเล่าค่ะเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มไหนจะบอกได้เอาเป็นว่านิ่มยกยอดไปเล่าในเอพิโซด2ได้ไหมคะที่นี่ล่ะค่ะพอดแคสต์เจอร์นิ่มเจอร์นี่แล้วก็ YouTube เจอร์นิ่มเจอร์นี่ก็จะมีภาพ
ที่นิ่มเข้าไปที่บ้านเขานั่นแหละอธิบายอะไรให้ฟังได้ยินเสียงที่นิ่มได้ยินคือเอาครบทุกรสมาอยู่ตรงนี้งั้นเราไม่แน่ใจว่ายาวเกินไปหรือเปล่าก็ต้องการฟีดแบคจากทุกๆคนอยู่เจอกันในสื่อเหล่านี้แล้วก็อีกครั้งนึงนิ่มจะกลับมาเอารูปเรื่องแล้วก็เสียงมาเล่าอีกทีนึงรอไหมคะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นิ่มเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ย